รู้หรือไม่นิเคียจอร์จนักเทนนิสวัย19ปีจากออสเตรเลียเป็นนักเทนนิสอายุไม่ถึง20ปีที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นนับตั้งแต่อันเดเซอร์คาซอฟเมื่อปี1990และเขายังเป็นนักเทนนิสออสเตรเลียคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้ต่อจากเลตันฮีวิตเมื่อปี2005พร้อมกันนี้เขายังทำสถิติเป็นดาวรุ่งคนแรกที่ผ่านเข้าสู่แกรนด์สแลมรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นหนที่2นับตั้งแต่โรเจอร์เฟเดอเรอร์เคยทำเอาไว้เมื่อปี2001ช่วงที่2ของรายการนะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องของฟุตบอลเราเก็บตกเรื่องของ Media Watch สักเล็กน้อยครับไปดูกันนะครับสื่อเริ่มจะพูดถึงเกมนัดชิงชนะเลิศของฝ่ายหญิงในเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นกันระหว่างเซเรน่าวิลเลียมส์กับมาเรียชาราโปวาติดตามใน Media Watch ครับสำหรับ Media Watch วันนี้เป็นเรื่องราวในวงการเทนนิสครับกับความเคลื่อนไหวของเซเรน่าวิลเลียมส์พูดถึงความรู้สึกที่ผ่านเข้ารอบและการเตรียมตัวเล่นในรอบชิงชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพ่นกับมาเรียชาราโปวาเป็นรายงานจาก Eurosport และ ESPN นะครับโดย Eurosport ระบุว่าเซเรน่าวิลเลียมส์ยอมรับว่าแปลกใจครับที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งนี้ได้ทั้งๆที่เธอเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาตั้งแต่การแข่งขันในรายการ Hofmann Cup แล้วนะครับพร้อมทั้งชื่นชม Madison Keys คู่แข่งวัย19ปีในรอบรองชนะเลิศว่าเป็นนักเทนนิสที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสร้างชื่อได้ในอนาคตครับส่วนฝาก ESPN รายงานว่าเซเรน่านั้นป่วยเป็นไข้หวัดครับทำให้ลงซ้อม เพื่อเตรียมตัวสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศได้ไม่เต็มที่นะครับมีอาการไอและคัดจมูกตลอดเวลาในช่วงของการซ้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยเธอยอมรับว่าเป็นไข้และรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มซ้อมนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเธอกลับมาซ้อมได้เต็มที่อีกครั้งในช่วงบ่ายหลังจากที่มีอาการดีขึ้นแล้วนะครับมีประเด็นเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศให้ติดตามกันครับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงที่เหลืออีกเวลาแค่2วันก็จะปิดฉากแล้วนะครับไปติดตามพร้อมกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับเราเริ่มจากนักเตะที่ย้ายมาแล้วนะครับก็คือซามูเอลเอโต้ใช้เวลานานกว่าที่คิดสักนิดนึงแต่ในที่สุดเขาก็เข้ามาเป็นผู้เล่นคนใหม่ให้กับทีมซัมโดเรียในกาลโชสราอิตาลีแล้วเจ้าตัวก็แถลงข่าวกับสโมสรต้นสังกัดใหม่เป็นครั้งแรกนะครับโดยที่เรายิงชาวแคเมรูนเพิ่งย้ายจากเอเวอร์ตันมาด้วยสัญญาระยะยาว2ปีครึ่งนะครับระหว่างการแถลงข่าวเปิดตัวเอโต้พูดถึงความมุ่งมั่นของมาซิโมเฟรเรโลประธานสโมสรลาซามพูดถึงที่มีความตั้งใจจะนำทีมกลับไปเล่นในระดับสโมสรยุโรปอีกครั้งให้ได้ซึ่งเอโต้ก็เชื่อว่าเป็นความฝันที่ไม่ไกลเกินจริงแต่อย่างใดนะครับเอโต้ในวัย33ปีระบุว่าเขามีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าทุกอย่างจะสำเร็จได้หากว่ามีการทำงานหนักซึ่งจะต้องใช้เวลานานกว่าที่เขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะระดับแถวหน้าของโลกเช่นเดียวกันกับประธานสโมสรครับก็มีสิทธิ์ฝันแล้วก็จะนำทีมพาประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครับนี่เป็นจอมสีสันแห่งลีกเลยครับเจ้าของทีมลาซามส่วนในเรื่องของผลงานในฟุตบอลทั่วยุโรปนี่ในระยะหลังในทีมจากอิตาลีมักจะมีผลงานไม่ดีเท่าไหร่เอโต้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาเองก็เคยพิสูจน์มาแล้วด้วยการพาอินเตอร์มิลานในประสบความสำเร็จสูงสุดคว้าถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วในปี2010ซึ่งเขาเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ทำเช่นนั้นได้อีกกับทีมซามโดเรียแล้วก็ยังไม่ต้องการที่จะพูดถึงประเด็นอื่นเพิ่มเติมในเวลานี้นอกจากว่าการที่จะเน้นทำผลงานกับต้นสังกัดใหม่ให้ดีที่สุดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการย้ายโยกย้ายตัวจากฝั่งอังกฤษมาอิตาลีคราวนี้ดูจากฝั่งอิตาลีไปอังกฤษมากเนี่ยนะครับโอ้โหก็ใกล้แล้วครับแหล่งข่าวจากสโมสรเชลซีรายงานผ่าน ESPN ว่าทีมนั้นกำลังจะได้ตัวฮวนโกดราโดปีกจอมเลื้อยของฟิออเรนติน่าภายใน48ชั่วโมงนี้ครับส่วนโมเมตซาลาจะถูกปล่อยให้ทีมวิโอลายืมตัวจนจบซีซั่นนะครับโกดราโดวัย26ปีเพิ่งจะต่อสัญญากับต้นสังกัดพร้อมด้วยเงื่อนไขการซื้อสัญญามูลค่า27ล้านปอนด์หรือ35ล้านยูโรครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่ง เป็นจำนวนเงินที่เชลซีต้องยอมจ่ายหากต้องการได้ตัวนักเตะมาร่วมทีมหลังจากตกลง เงื่อนไขส่วนตัวกันเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้ครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎ Financial Fair Play การที่เชลซีได้ตัวกวนดาโรมาก็ต้องปล่อยใครออกไปด้วยอังเดรชูเร่เป็นนักเตะที่ว่ากันว่าจะเชลซีจะอาจจะต้องยอมปล่อยให้กับวอลฟ์บวกในช่วงปลายเดือนนี้นะครับแทนที่จะเป็นช่วงซัมเมอร์ที่คาดกันไว้ในตอนแรก
สำหรับสถานการณ์ในการคว้าตัวโควาดราโดในขณะนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตของทั้งซาร่าแล้วก็ชูเล่ว่าจะตกลงกับต้นสังกัดใหม่ได้หรือไม่ซึ่งวอล์ฟส์บวกต้องการได้ชูเล่อาจจะต้องจ่ายเงินให้กับเชลซีคือไม่สามารถจะจ่ายได้ถึง25ล้านปอนด์ตามที่เชลซีตั้งราคาไว้เนี่ยนะครับส่วนดอร์ทมุนด์ก็ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันใช่ครับAnother deflection, this time it goes gratefully towards Avramov. And there's an example of the changing role of Cuadrado. ไปถึงเรื่องของเครัตปีเก้นะครับปีนี้ฟอร์มในสนามอาจจะไม่ถึงกับดีนักแต่ว่าก็มีข่าวดีกับชีวิตครอบครัวนะครับเซ็นเตอร์แบ็คของทีมบาร์เซโลนาแล้วก็แฟนของชากิล่านักร้องสาวชาวโคลอมเบียเนี่ยก็คู่รักคู่นี้มีข่าวดีนะครับได้ทายาทคนที่2มาสู่ครอบครัวแล้วครับปีเก้ในวัย27ปีและชากิล่าซึ่งอายุมากกว่า10ปีประกาศข่าวดีในเรื่องนี้พร้อมกันเมื่อช่วงก่อนเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นที่สเปนนะครับโดยที่ยังไม่มีการตั้งชื่อสมาชิกใหม่ของครอบครัวแต่อย่างใดนะครับนี่ก็นับว่าเป็นข่าวดีต่อเนื่องสำหรับปีเก้หลังเจ้าตัวเพิ่งกลับมาลงสนามเต็ม90นาทีแล้วก็ช่วยให้บาร์เซโลนาบุกชนะแอตเลติโกมาดริดได้ถึงถิ่นวิเซนเต้กันรอนในถ้วยโคปาเดเรแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สำเร็จเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาแหล่งข่าวเปิดเผยว่าทั้งปิเก้และชากิล่าจะปฏิบัติตามธรรมเนียมของครอบครัวด้วยการให้ทายาทคนล่าสุดเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสโมสรบาร์เซโลนาอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ลูกชายคนแรกในตั้งชื่อว่ามิลานนะครับเดี๋ยวดูคนที่2จะตั้งชื่ออะไรคงจะไม่ใช่อินเตอร์มิลานในภาษาเซิร์ฟในแปลว่าที่รักนะครับไปดูผลเอเชียนคัพกันซะหน่อยนะครับเพิ่งจบไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับที่3ระหว่างอิรักกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับเกมที่สนามนิวคาสเซิลสเตเดียมครับอิรักลงสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับนาที16 UAE ขึ้นนำ 1-0 ดูช็อตนี้ครับการเล่นของ UAE ครับโอมาจ่ายให้กับอเมดคาลิลครับกองหน้าของทาง UAE ซัดเข้าไปครับ 1-0 UAE ออกนำส่วนปลอกแขนกัปตันทีมนะครับคาริลในการออกสตาร์ทเกมนี้หลังจากนั้นอิรักได้มีโอกาสบุกอยู่พักใหญ่แล้วก็ตีเสมอได้1-1จากแบ็คขวานะครับบอลิสซาเลมเติมขึ้นมาแล้วยิงครับบอลเหมือนมีฉลับฝั่งยูเออีหน่อยๆเข้าประตูไปตีเสมอได้เป็น1-1ครับอิรักมาเป็นชุดนะครับพอตีเสมอได้แล้วพวกเขาแซงได้2-1ครับอิรักนาที42ครับจังหวะซัดตรงนี้แล้วเนี่ยผู้สาประตูของยูเออีปัดบอลมาเข้าทางอัมยัดคาราฟนะครับซัดเข้าไปไม่มีเหลือครับครึ่งแรกจบด้วยสกอร์นี้นาที51 UAE ตีเสมอเป็น 2-2 ครับโอมาอับดุลรามานวางบอลยาให้กับอเมดคาริลนะครับล็อกหลบประตูก่อนยิงไปไม่เหลือครับก็เป็นลูกที่2ของเจ้าตัวตีเสมอเป็น 2-2 ครับเกมสนุกเลยนะครับเกมนี้มามีจุดพลิกผันครับเมื่ออิรักไปเล่นบอลหน้าบ้านของเนลพลาดครับผู้สาประตูอาหมัดเตะขึ้นมาไม่ดีครับกำลังจะโดนล่อเป้าอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นอามัดอิบราฮิมไปทำฟาวมาร์คคูตนะครับจังหวะนี้เป็นตัวสุดท้ายว่าตามกฎโดนแดงโดยตรงไม่ฟาวซะดีกว่าเนี่ยครับก็เถียงอะไรไม่ได้ครับเล่นกันพลาดเองด้วยอาเมดก็เตะบอลขึ้นมาไม่ดีเพื่อนก็แหมไปเล่นสุ่มเสี่ยงหน้าบ้านตัวเองสุดท้ายโดนเลยครับจุดโทษเพื่อจะได้แซงนำ 3-2 อาลีมับคุตนะครับซัดเข้าไปเป็น 3-2 ไม่เจ้าตัวเนี่ยทำไปแล้ว5ประตูในรายการนี้ขึ้นนำเป็นดาวซัมโบสูงสุดด้วยและจบเกมครับเป็น UAE ที่เอาชนะอิรักไปได้สุดมัน 3-2 คว้าอันดับ 3ไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับKuk watches him once he's gone to the left and he's tried to bring back the momentum he can't readjust and Kim was shown the red card ยังมีข่าวในวงการลูกหนังให้ติดตามเพิ่มเติมอีกนะครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับสื่อในสเปนเปิดเผยว่ามาริโอมันซูคิชกำลังได้รับความสนใจจากสโมสรอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งตอนนี้ดาวยิงโครเอเชียวัย28ปีกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหลังการกลับมาของเฟอร์นันโดตอเรสรวมถึงฟอร์มของอันโตนคริสมันที่ดีวันดีคืนตามรายงานในสเปนระบุว่าแอตเลติโกมาดริดพร้อมปล่อยมาซูคิสออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่ดีพอโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมยื่นข้อเสนอมูลค่า30ล้านยูโรแม้เพิ่งได้ตัววิลฟริดโบนี่มาร่วมทีมขณะที่อาร์เซนอลก็กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและอาจตัดสินใจควักกระเป๋าเพิ่มอีกใน 2-3 วันนี้
ซามูเอลเอโตอาจได้ลงเล่นให้กับซัมโดเรียนะเจอโตริโนวันอาทิตย์นี้จากการเปิดเผยกับสื่อมวลชนการย้ายทีมขาดเพียงแค่เอกสารจากเอเวอร์ตันเท่านั้นโดยเจนลูก้าดิมาซิโอยืนยันว่าไม่มีปัญหาเอกสารการย้ายทีมมาถึงทันเวลาเพื่อให้เอโตลงเล่นในวันที่1กุมภาพันธ์พบกับโตริโนลูก้ามาโรเน่อดย้ายจากยูเวนตุสไปคอร์โดบาด้วยสัญญาแบบยืมตัวหลังตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าโดยสื่อดังอย่างตุตโตยูเว่บอกว่าเขากลับตูลินเพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียดน่าจะเข้ารับการผ่าตัดในเร็วนี้คุณผู้ชมครับเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับไปติดตามข่าวดีของแฟนๆการท่าเรือไทย FC กันครับเมื่อสมาคมฟุตบอลนั้นออกหนังสืออย่างเป็นทางการให้กับพวกเขานั้นได้โลดแล่นบนลีกสูงสุดต่อไปกลับมาติดตามช่วงหน้าครับสามสิบมกราคมปี2000ซูเปอร์โบว์ครั้งที่34เซนต์หลุยส์แรมเอาชนะเทนเนสซีไททันส์23-16ที่จอร์เจียโดมแอตแลนต้าเคิร์ทวอร์เนอร์ควอเตอร์แบ็กของเซนต์หลุยส์แรมได้รางวัล MVP